กิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้ถิ่นไทยเรารู้เรารักยิ่งศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกลิ่งหากมาช่วงชิงตายเสียเถิดเผ่าไทยเริ่มรู้และเต๋า V23 นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับขอบคุณนะครับและเข้าคอมเพลเตอร์ครับเชิญคุณแมวครับเพลงนี้เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยนะครับทุกครั้งที่พี่ได้ยินเพลงนี้เนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่มีพลัง
พี่มีพลังมากในการที่คือเข้ามาชาร์จเข้ามาเติมความรู้สึกของพี่ในเรื่องของการที่พี่จะรับประเทศชาตินี้ประเทศนี้ของพี่พี่จะทำหน้าที่ของพี่ในฐานะเป็นคนไทยให้ดีที่สุดและตลอดไปและเมื่อพี่ได้ยินเพลงนี้ที่น้องๆร้องมาพี่ก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่อยากจะถามว่าน้องๆรู้สึกอย่างนั้นไหมในตอนร้องรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกนะครับความรู้สึกมันจะออกมาผ่านเสียงร้องของเรานี่แหละพี่ได้ยินว่าน้องทั้ง3คนมีพลังในการร้องแต่ว่าอาจจะด้วยทางกายภาพด้วยเนื้อเสียงเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมีเสียงหนาเสียงใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของทั้ง3คนว่ามีความรู้สึกที่รักชาติจริงๆแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงเนี่ยปกครองรักษาทำหน้าที่คำว่าหน้าที่คำว่ายอมพลีชีพคำว่าสิ้นเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้คำว่าปกป้องปัตตภีตายเพื่อไทยคำเหล่านี้เนี่ยโอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าประเทศชาตินี้เราต้องอยู่เพื่อประเทศชาตินี้ต้องทำเพื่อประเทศชาตินี้แล้วน้องทั้ง3คนทำได้ดีมากนะครับขอชมในเรื่องของการร้องพี่ขอชมเต๋าครับว่าเต๋าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเพลงนี้ยากเมโลดี้มีตัวเมเจอร์เซเว่นมีตัวแฟลตเซเว่นเยอะนะครับแล้วเกรงพี่รู้ว่าทั้ง3คนเกรงมากในการที่ร้องเมโลดี้เพลงนี้ให้ถูกต้องแล้วก็แต่ก็ยังมีเพี้ยนอยู่แต่ว่าถือว่าทำได้ดีเจมส์ก็ทำได้ดีมากนะครับเห็นพัฒนาการว่าเป็นคนที่คุมการร้องเพลงคุมพิชได้ดีขึ้นนะครับขอชมทั้ง3คนครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณปังครับสวัสดีครับน้องเจมส์คชาแล้วก็เต๋านะครับจะบอกว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นะครับเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเนี่ยเมโลดี้เนี่ยร้องยากกว่าเพลงชะตาชีวิตแล้วก็ยากกว่าใกล้รุ่งนะครับถือว่า3คนเนี้ยทําได้ดีนะครับทําได้ดีจริงๆทีละคนเลยคันนี้นะครับคชาก่อนคชาถือว่ามีพื้นฐานในการร้องเพลงที่ดีพอสมควรนะครับเลือกใช้ช่องเสียงที่ดีแต่คันนี้เราอาจจะเกรงนะครับเกรงอย่างที่พี่แมวบอกว่ากลัวว่าจะเมโลดี้จะผิดนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแต่บางช่วงพี่ว่าอาจจะต้องมีเพลงนี้บอกถึงความเข้มแข็งนะครับแต่บางช่วงเนี่ยอาจจะมีเป็นความลักษณะใช้เสียงคมๆบ้างนะครับกับเมโลดี้ที่เหมาะสมก็ทำน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับน้องเต๋าเนี่ยนะครับทำได้ดีกว่าที่พี่คาดไว้เยอะมากอาจจะมีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่สังเกตเห็นว่าประโยคสองสามประโยคแรกที่ขึ้นร้องเนี่ยมีสมาธิอยู่นะครับเราจะทำได้ดีเราจะคุมเสียงได้ดีทุกอย่างออกไปได้ดีแต่สมมุติว่าเป็นประโยคที่3แล้วบางทีคล้ายๆกับแรมมันอาจจะหมดหรือมันต่ำลงนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำไอ้โมเมนต์นั้นไว้นะครับว่าทำยังไงเราจะมีสมาธิแบบเนี้ยตลอดทั้งเพลงเลยไปใช้กับเพลงอื่นๆต่อไปอีกนะครับขอให้โชคดีน้องเต๋าคุณเป็ดครับค่ะยังไม่น้องเจมเลยครับยังไม่น้องเจมเลยครับอ๋อเชิญครับผมน้องเจมน้องเจมเนี่ยนะครับชอบมากเลยเพราะคล้ายๆพี่ว่านนะครับดูอยู่น้องเจมเนี่ยทำได้ดีจนแบบเรียกว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีพัฒนาการสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยในเพลงนี้เนี่ยเข้มแข็งขึ้นเสียงแข็งแรงขึ้นนะครับก็ขอให้พัฒนาแบบนี้ตลอดไปจะเอาใจช่วยครับเจมครับโชคดีทั้ง3คนครับขอบคุณครับเชิญคุณเป็ดครับค่ะเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยนะคะความเป็นไทยมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนในตัวไม่มีชาติไหนเหมือนคนไทยแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องภูมิใจในความอ่อนโยนของเราในความสมานฉันท์รวมใจเป็นหนึ่งของเรานะคะเหมือนพวกหนู3คนที่ร้องเพลงนี้ออกมาเริ่มจากน้องเจมส์ก่อนเปิดเพลงได้ดีเปิดตัวได้ดีนะคะมันมีทั้งความเข้มแข็งทั้งความอ่อนนุ่มในเมโลดี้และมีทั้งพลังข้างในที่หนูพรีเซนต์ออกมาตั้งแต่ประโยคแรกครูรู้สึกได้นะคะส่วนพี่คชา
พี่กชามีความเข้มแข็งอย่างเดียวพี่กชาหน้าเดียวเข้มแข็งพี่กชายังไม่มีฟิลในความเข้มแข็งและอ่อนโยนมันยากนะลูกที่มันจะเอาสองอย่างนี้มารวมกันหนูไปหามานะคะนี่เป็นการบ้านของหนูนะคะส่วนพี่เต๋าเสียงหล่อขึ้นนะคะพี่เต๋าดูแข็งแรงและอ่อนโยนช่วงต่างเพลงที่พี่เต๋าเดินมาเนี่ยความรู้สึก3คนที่เดินเหมือนกันเนี่ยการก้าวย่างเหมือนกันเนี่ยแต่ฟีลมันต่างกันเลยพี่เต๋ามีความรู้สึกในการเดินทุกย่างก้าวมันมั่นคงและมีพลังส่วนพี่กระชามันพุชเกินไปนะคะพี่เจมก็เบาไปนิดแต่ยังมีความเป็นนักร้องอยู่ในเพลงนี้นะคะ3คนต่างกันนะลูกค่ะแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยเพลงนี้ถึงแม้ว่าพี่กระชาจะแบบเข้มแข็งแรงเนี่ยยังมีกรุ๊ปอยู่ข้างในนะคะครูยังรู้สึกแบบร้องแล้วมันยังมีดูมีกรุ๊ปอ่ะมันมีจังหวะอยู่ข้างในในขณะที่หนูเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น3คนเนี่ยพอเอาคอมเมนต์ทุกอย่างมารวมๆกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างพลังเข้มแข็งและอ่อนโยนของเราให้มันเป็นโจทย์ในสัปดาห์ต่อไปได้แล้วทำให้หนูพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจมส์ V10 คชา V3 และเต๋า V23 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มหล่อทั้ง3คนโอ้โหเพชรเพิร์ดแพรวพราวไปหมดเลยนะครับเจมครับเจมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยหรือเปล่าครับเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเจมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทยตรงไหนบ้างคือความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์คือยังไงครับคือเราภูมิใจในความเป็นไทยเราเกิดมาเป็นคนไทยป่ะเป็นคนไทยครับเราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยใช่ไหมครับครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยมีอะไรที่ให้เราภาคภูมิใจตั้งหลายอย่างครับนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างนะครับหรือการละเล่นต่างๆก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของเราซึ่งประเทศอื่นไม่มีอันนี้คือความภาคภูมิใจเข้าใจหรือยังเข้าใจเข้าใจนะครับอ้าวว่ามาครับผมภูมิใจครับที่ได้ร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ครับที่มีเพลงพระราชนิพนธ์มาให้เราได้ร้องกันครับแล้วก็ได้ซาบซึ้งถึงความไพเราะของภาษาครับครับนี่คือความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับน้องเต๋าครับครับภาคภูมิใจอะไรในความเป็นคนไทยมีประเทศไทยมีประเพณีครับวัฒนธรรมเป็นที่น่าภูมิใจมากครับเช่นสงกรานต์นี้เราก็เป็นแบบมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เราได้มีโอกาสมาเจอญาติพี่น้องของเราเองครับก็ดูเป็นประเพณีที่เราให้ความเคารพผู้ใหญ่ได้รดน้ำดำหัวได้อวยพรได้รับพรจากผู้ใหญ่ก็เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานทีเดียวนะครับน้องกระชาครับครับผมเราภูมิใจอะไรในความเป็นคนไทยของเราก็สำหรับคชานะครับก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อหลวงผมว่าทุกคนก็ต้องภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อหลวงอันนั้นถือเป็นที่สุดนะครับอันนั้นถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับเอาละครับเราขอเสียงปรบมือให้กับเจมส์วีสิบเต๋าวี23และคชาวี3ครับขอให้โชคดีครับ